ากินของเด็ดของดีที่ตลาดโต้รุ่งทุ่งศรีเมืองเป็นตลาดยอดฮิตของคนอุบลราชธานีเลยครับหอยทอดรวมนะครับจานนี้80บาทครับหนังหมูมันดึบดึบกรึบกรึบเยื่อดูดิแสดงว่ามันกรอบมากนุ่มมากหมูนุ่มอ่ะก๋วยจับยวนนะครับพาทำก๋วยจับยวนไปน่ารักเลยสวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับคลิปนี้นะฮะบอลจะพาทุกคนมากินของเด็ดของดีที่ตลาดข้างหลังนี่นะครับชื่อว่าตลาดโต้รุ่งทุ่งศรีเมืองเป็นตลาดยอดฮิตของคนอุบลราชธานีเลยครับซึ่งมีร้านเด็ดๆเพียบเต็มไปหมดเลยครับทุกคนเห็นเขาบอกว่ามีของท้องถิ่นอาหารส่วนมากนะฮะก็จะเป็นอาหารเวียดนามเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่บอลบอกไปเลยตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เขาได้รับอิทธิพลจากเวียดนามครับไปครับทุกคนข้ามถนนกันครับว่าวันนี้เรามีลดให้500นะ500บาทเท่านั้นกี่ร้านไม่รู้ไม่รู้ดูว่า500บาทได้กี่ร้านไปครับอากาศที่นี่ตอนเย็นค่อนข้างเย็นๆอยู่เหมือนกันนะตอนกลางวันอ่ะร้อนมากสวัสดีครับคุณดาวคือพี่เลยไหมฮะใช่ค่ะอ๋อนี่ฮะเราอยู่กับคุณดาวครับตอนนี้น้องบอลใช่ไหมอุ้ยรู้ได้ไงครับอ้าวก็ดูประจำอุ้ยใช่ครับจริงๆพี่ดูประจำนะขอบคุณครับตัวจริงเนี่ยค่ะไม่เจ้าเนื้อเลยเนาะอันนี้คือเป็นหมูสเต๊ะใช่ไหมฮะแล้วก็มีก๋วยจั๊บด้วยเหรอครับอ๋อก๋วยจั๊บอยู่ด้านนู้นร้านเดียวกันขายยังไงครับผมมีชุด60ชุดร้อยหนึ่งค่ะอ๋อเอา60ได้กี่ไม้ครับ60ได้9ไม้ค่ะเอาชุด60ครับผมเดี๋ยวกินหลายร้านครับเอาชุดหนึ่งครับผมทานที่นี่นะทานที่นี่ครับเชิญนั่งเลยค่ะพี่เห็นจนพี่อยากกินด้วยเลยมาครับคุณดาวหมูสเต๊ะนะครับร้านดังร้านดังทุกคนกลิ่นจะหอมกะทิมากเพราะเขาจุ่มกะทิก่อนที่จะไปปิ้งนะครับเดี๋ยวลองกินดูครับมาหืมนุ่มมากหมูนุ่มอ่ะอร่อยจริงทุกคนให้ความหอมกะทิแล้วก็รู้สึกมันนุ่มกว่าหมูเตะที่เคยกินมาก่อนอ่ะไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาหมักหมูหรือเลือกส่วนของหมูหรือว่าเพราะจุ่มกะทิเนาะใช่อากาศดีนะตัวนี้60บาทนะที่วันสั่งมามันเผ็ดแบบเบาๆไม่เบาแล้วเริ่มแสบแล้วทีหลังพี่ไม่เหมือนพี่จินดามันเผ็ดดีมากเลยอ่ะเราทุกไม้นะจะแบบมีมันตรงปลายไม้ตรงนั้นอ่ะทีเด็ดเลยอ่ะจริงร้านต่อไปนะครับจะพาไปกินหอยทอดเจ๊เฮียนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยคนเยอะมากนะครับตอนนี้ที่เต็มแล้วก็รอโต๊ะอยู่มีหอยแมลงภู่ทอดนะครับแล้วก็มีหอยนางรมไม่แน่ใจว่าเป็นทอดเหมือนกันหรือเปล่าอยากกินรวมเลยอ่ะไม่รู้สั่งได้ป่ะหอยทอดรวม2หอยหอยทอดรวม2หอยน่าจะได้นะพี่ว่าคิดว่าเหมือนกันมาแล้วครับพี่บอลสั่งมานะครับเป็นหอยทอดรวมนะครับรวมหอยแมลงภู่กับหอยนางรมนะครับนี่หอยเยอะมากจานนี้80บาทครับมาลองชิมเลยดีกว่าน้ำลายแตกอยู่แล้วน่ากินมากแล้วก็นี่โปะด้วยถั่วงอกอยู่ข้างล่างอร่อยมากมากคือบอลว่าไม่แพงเลยนะเพราะว่าหอยเยอะมากจริงๆทุกคนดูดิเนี่ยเราไม่ได้สั่งพิเศษหรืออะไรนะก็อิงตามที่สั่งเป๊ะเลยฟินมากจมูกบานเลยนะเมื่อกี้ เป็นเมนูโปรดของบอลอยู่แล้วหอยทอดบางทีพวกเรา3คนอาจจะชอบหอยทอดกันเกินไปก็ได้ครับป่ะเดี๋ยวเราลองเดินดูแถวๆนี้เมื่อกี้ร้านตรงนี้ก็น่ากินอยู่
มาครับถึงแล้วนะฮะนี่ร้านวลาพรอาหารเวียดนามนะครับปอเปี๊ยะทอดนี่คือเมี่ยงทอดป่ะเมี่ยงทอดตัวใสครับปอเปี๊ยะทอดอ๋อขายไงครับผมชุด3อัน3อัน60อ๋อมี3ชิ้นคะได้ไหมฮะคะได้เหมือนกันอ๋อเมี่ยงสดอันหนึ่งครับผมปอเปี๊ยะทอด2เมี่ยงทอด1กินนี่ครับผมขอบคุณครับที่สั่งมาทั้งหมดนะฮะ160บาทเอ้ยไม่ใช่120บาทตัดงบอีกแล้วดังละ60บาทเนาะอันนี้เป็นเมี่ยงสดนะครับเมี่ยงสดก็จะเป็นไส้หนังหมูนะครับแล้วก็มีหมูทอดข้างในด้วยที่เป็นแบบขุยๆเห็นมั้ยเส้นๆฝอยๆไม่ใช่ขุยๆนั่นแล้วก็มีผักมาชิมดูอร่อยอยู่นะรู้สึกกินอาหารเวียดนามแล้วแบบชีวิตมันจะผอมยังไงไม่รู้ก็สุขภาพเลยแต่อร่อยนะหนังหมูมันดึบดึบกรึบกรึบเนี่ยตอนนี้เป็นปอบเปี๊ยะปอบเปี๊ยะก็จะเป็นแป้งธรรมดาส่วนเมี่ยงทอดก็จะเป็นแผ่นแป้งเหมือนแหนมเนืองแต่ว่าไส้เดียวกันงงไหมก็คือเอาไปทอดแต่ใกล้ไม่เหมือนกันเอาง่ายๆคือซ้ายมือเนี่ยที่ไม่ได้ทอดอ่ะไส้หนังหมูกับไส้หมูทอดผสมกันแล้วก็มีผักส่วนอันเนี้ยไส้วุ้นเส้นกับหมูสับซึ่งอันเนี้ยเหมือนกันทอดกับทอดเหมือนกันไส้เหมือนกันปอเปี๊ยะก็ปอเปี๊ยะทอดแต่ว่าไส้หอมมากข้างในเขาทำมาดีอยู่นะต่อไปอันนี้เป็นเมี่ยงทอดครับอร่อยแต่ส่วนตัวชอบเมี่ยงสดหนังหมูมันกรึบๆดีอ๋อมีหนังหมูใช่โอ้ยเราเป็นเด็กตะกะมากเลยอ่ะซ่อมเบี้ยวๆหน่อยโอเคปลามันลิมิตไงเป็นไงสามไส้ผสมกันสามอย่างงงเลยไอ้กันนัวเลยร้านต่อไปที่จะพาทุกคนไปกินนะครับชื่อว่าร้านครัวไส้ง่อนนะครับเป็นขนมปังบาแกตนะครับร้านนี้ก็ห้ามพลาดครับทุกคนอยู่ข้างหน้านี้แล้วครับขนมปังปาเต้ไม่ใช่บาแกตขอโทษสวัสดีครับขายยังไงครับมีไข่ดาว40ไม่มีไข่ดาว35บาทอ๋องั้นเอาไข่ดาวครับอันนี้คือได้ทั้งชิ้นนี้เลยเหรอฮะครับผมโปังเมื่อกี้แบบแค่เอาฟันทำเงี้ยดูดิมันก็หลุดแล้วอ่ะดูดิแสดงว่ามันกรอบมากดูให้เลยร้านเด็ดร้านดังจริงๆเนี่ยเนี้ยคนอร่อยมากเลยอ่ะมันครบรสมากๆเลยอ่ะมีทั้งแบบความเค็มความหวานเปรี้ยวๆความกรอบส่วนผสมที่เขาใส่มามันครบแบบเต็มที่ให้แบบไม่อั้นจริงๆมีทั้งไข่ดาวกุนเชียงหมูยอหมูตุ๋นหมูสับบวกตับบดแตงกวาอีกอื้อหืออร่อยมากจริงอยากให้ทุกคนมาลองครับแล้วเราก็วกกลับมาที่เดิมนะครับร้านพี่ดาวหมูสเต๊ะกินแม่เฉลียวก๋วยจั๊บต่อซึ่งมันก็งงตอนแรกแบบเฮ้ยทำไมป้ายเขาแบบการวางแพทเทิร์นมันเหมือนกันเป๊ะขนาดนี้คือเขาร้านเดียวกันอาจจะเป็นพี่น้องกันไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่าก๋วยจั๊บเขาเด็ดเหมือนกันหนาวหนาวแบบนี้ต้องหาอะไรอุ่นๆกินหน่อยสั่งได้เลยไหมครับได้ค่ะเอาโอ้ยหัวเกือบชนอย่างไหมลูกใส่แค่หมูเด้งหมูยอกระดูกครับไข่ใส่ไหมปกติต้องใส่ไข่ด้วยก็แล้วแต่ชอบอ๋อแล้วใส่อร่อยไหมฮะไข่ก็ต้องชิมดูยังไงคือออริจินอลฮะออริจินอลคือไม่ใส่ไข่อะฮะก็แล้วแต่คนชอบจริงเหรอเอาก็ได้ครับใส่ไข่ด้วยครับมีหมูสเต๊ะด้วยน้อยนึงอะดาวไอ้ถุงนะกลางค่ะค่ะค่ะได้เห็นแล้วหมูสับหมูดินี่นะครับพี่บอลสั่งมานะฮะเป็นก๋วยจั๊บยวนนะครับใส่หมูเด้งนะครับหมูยอแล้วก็ไข่ครับผมกินดีมากโอ้โห
ก๊อตมากอร่อยจัดขอจวดเส้นก่อนนะผมไข่มาสุดต้มกระดูกหมูรู้เลยว่าเคี่ยวมาประมาณแบบ48ชั่วโมงได้อ่ะตอนนี้พูดมั่วนะ42ชั่วโมงกี่พี่ถามมาใช่หรอมั่วอยากกินเขาน่าเคี่ยวมาเดือนครึ่งไม่กับปีครึ่งเลยเคี่ยวไงเคี่ยวเคี่ยวกุดนั่นมันหมามังกรโอ้โหชอบมากเลยอ่ะไปทำก๋วยกับรวมไปนะรักเลยอาม่าเมื่อกี้ทำคล่องเลยรักมากเลยตอนนี้เราใช้ไป350แปะคิดไปมา500ถึง150ไปไปเดี๋ยวไปหาของหวานกินกันดีกว่ามีไหมอ่ะไม่รู้หรอกเวลาเราไปร้านต่อไปกันครับเมื่อกี้บอลมองเห็นความน่าสนใจนะครับตรงข้ามตรงนู้นนั่นเห็นไหมเต็นท์เขียวๆสลับขาวตรงนั้นพี่ดาวที่ขายหมูสเต็กเขาบอกว่าอันนั้นแบบเด็กๆกินกันเยอะอยากลองเหมือนกันอยากย้อนวัยเป็นเด็กสักหน่อยไปเดี๋ยวเราไปกินกันเด็กคนนั้นโตมาสองยังแบบนี่ร้านชื่อว่าหวานยกกำลังอะเห็นไหมหวานยกกำลังเออยกกำลังดีหวานยกกำลังดีสวัสดีครับปกติอะไรอุ้ยน่ากินไปหมดเลยไม่เคยเลยครับมาครั้งแรกแต่หนูเล็งเห็นอันนี้น่ากินมากเลยบัวลอยไส้กรุบบัวลอยของเราก็จะเป็นบัวลอยที่ต้มใหม่ทุกเสิร์ฟครับทานคู่กับนมสดค่ะใช่ปกติเขาก็จะเป็นทานคู่กับน้ำกะทิอะไรเงี้ยแต่นี้คือเป็นนมอย่างเดียวทั้งหมดเลยใช่เป็นนมเคี่ยวกับน้ำตาลตะหนดผมเอาอันนี้ครับเอาตัวไหนดีครับเฮ้ยสั่งก่อนเลยเหรอเอาให้ถึง150นะสี่สหายสายหวานหนึ่งครับสี่สหายสายหวานดูชื่อเอาอันนี้ก็น่ากินอยู่นะครามสาคูแคนตาลูปค่ะเฮ้ยอันนี้ก็น่ากินเฮ้ยเอาน่ากินของอื่นหมดเลยนะเนี่ยเอาอันนี้ดีกว่าครับผมเอาบัวลอยไส้กรุบได้สามรายการ115บาทได้ครับเกือบอุ้ยอ๋อมาเป็นหมีเฮ้ยน่ารักมากเลยนี่ของพี่ทิงใช่ปะน่ากินมากโหสั่นตายตอนนี้หนาวเอ้ยมาแล้วเราช่องคืนไปแล้วครับยังไม่ใช่เฮ้ยน่ากินนะนี่เป็นอย่างนี้สาคูแคนตาลูปอัญชันเอาเลยนะโทรมานตัวเองกันดีนะใช่โอ้โหเข้มเลยโอ้โหแต่ถ้าตัดว่าอากาศเย็นแล้วของเย็นออกไปนะอร่อยมากมันมีความหนึบหนึบนิดนึงอ่ะไข่กบไข่กบใช่แล้วมันหอมอัญชันด้วยปกติเราได้กินอ่ะเรากินแต่ที่เป็นสีเขียวไงเฮ้ยแล้วคนนี้เขาไม่รีวิวเลยเขาดูจะหมดแล้วเนี่ยคนนี้อีกแล้วเหรออร่อยไหมพี่บอลดีเลยอ่ะขี้ขายขายหวานอ่ะคือเหมือนของพี่มันมีแบบกลิ่นแบบอบควันเทียนอ่ะเข้าใจพี่ชอบโอ้เหมือนจะชนแล้วโอ้ยทำเมื่อกี้หนูไม่หลบอ่ะคือเมื่อถึงโตนี่นะครับได้มา4ลูกนะครับพร้อมมะพร้าวขูดนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยทุกคนมันให้ความอุ่นๆแล้วก็เป็นนมแบบหวานหวานกำลังดีเลยตามชื่อร้านเลยแล้วก็ข้างในอ่ะน่าจะเป็นเนื้อมะพร้าวที่แบบเขาบอกว่าคลุกกับน้ำตาลตะโหนถ้าจำไม่ผิดใช่ก็กรุบ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 ใช่วัยรุ่นกินได้ขนมไทยเทศเป็นไงวันนี้งบ500เรียกได้ว่าเหลือนะครับวันเหลือคิดว่าใช้ไปประมาณ380บาทเองซึ่งอิ่มมากมากอันนี้ไม่ใช่1คนอิ่มนะใช่3คนอิ่ม คืออิ่มจัดเลยเพราะว่าของที่นี่แบบราคาไม่ได้แบบเวอร์เกินไปนะครับสมเหตุสมผลมากมากซึ่งบอลแฮปปี้กับทุกร้านมันชอบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นร้านแรกหมูสเต๊ะเอ้ยก๋วยจั๊บยวนคือเด็ดมากแล้วก็มีพวกหอยทอดอีกอะไรอย่างเงี้ยปิดจบสวยงามด้วยขนมหวานนะสำหรับใครที่แบ
มาอุบลราชธานีนะครับผมก็ต้องแวะเลยครับตลาดนี้นะครับตลาดโตลุงทุ่งสีเมืองนะครับผมมาลองชิมกันดูว่าชอบแบบไหนชอบอะไรแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับแล้วก็ใครที่อยากให้ไปจังหวัดไหนนะครับหรือว่าจังหวัดเรามีของดีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งให้รายการอร่อยบอกต่อด้วยครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับบายหนาวจังวะบอกให้เขาปิดแอร์นะปิดแอร์หน่อย